ัสดีค่ะคุณผู้ชมชาอยู่เซเลบทุกท่านค่ะรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกับกิจกรรมของเหล่าเซเลบริตี้ในทุกๆแวดวงเลยทีเดียวค่ะในเทปนี้ไปกันที่อาโอมอริแอปเปิลที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแอปเปิลที่ดีที่สุดในโลกต้นกำเนิดจากจังหวัดอาโอมอริประเทศญี่ปุ่นล่าสุดมาถึงประเทศไทยแล้วกว่า9สายพันธุ์ได้แก่ฟูจิซันฟูจิโอริงคินเซเมเกสึโจนาโกเซกไกอิจิมุสึและสายพันธุ์โทกิซึ่งนอกจากความหลากหลายด้านรสชาติแล้ว Apple Aomori ที่นำเข้ามายังมีความหลากหลายทางด้านขนาดและราคาทำให้เหมาะที่จะเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วยนอกจากนี้ Aomoriยังได้ส่งความสุขให้คนไทยด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูกาลอย่าง Hashtag Team Aomori เพื่อลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาทโดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่หน้าเพจ Facebook Aomori Apple Thailand ค่ะพอได้แอปเปิ้ลสีสวยตามพันธุ์ทั้งแดงและเหลืองก็ถึงเวลาเก็บและคัดแยกด้วย2มือแอปเปิ้ลที่ได้ทั้งอวบอ้วนหอมหวานกรอบอร่อยแค่เห็นก็เกือบอดใจไว้ไม่ไหวแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะยังต้องมาคัดขนาดสีรูปร่างความหวานและความเปรี้ยวด้วยเซ็นเซอร์แสงและเพื่อให้แอปเปิ้ลที่จะไปถึงมือทุกคนยังสดใหม่เหมือนเก็บจากต้นเขาจึงจัดเก็บและขนส่งด้วยระบบห้อง CA ความพิเศษของมืออาโอมอริถูกบรรจุอยู่ในแอปเปิ้ลส่งถึงมือคุณแล้วคุณล่ะพร้อมมอบความพิเศษนั้นให้คนที่รักแล้วหรือยังส่งมอบความพิเศษด้วยอาโอมอริแอปเปิ้ลสำหรับผู้ที่สนใจอยากลองทาน Apple Aomori ราชาแอปเปิลระดับโลกคุณภาพพรีเมียมสามารถหาซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Aomori เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/aomoriappleth/ ค่ะ